วัสดีครับผมฮ้อทำธุรกิจขายสินค้าอุตสาหกรรมครับพอไฟแรงอะไรอะไรก็ดีขึ้น Lucky Flame นอกจากดูแลธุรกิจแล้วผมมีกีฬาที่ผมชอบเล่นคือฮับคิโดครับเฮ้ยฮับคิโดคือกีฬาที่ใช้ทักษะทุ่มหักล็อกต่อยเตะครับและผมได้มีโอกาสไปแข่งรายการ World Championship ที่ประเทศเกาหลีได้เหรียญทองมา3เหรียญครับเฮ้ยไม่ดีนะได้เหรียญทองเฮ้ยเหรียญทองเลยนะเท่เหรอเท่มากที่สุดเฮ้ยดูดีอ่ะดูดีเลยหล่อขึ้นกล้องการงานก็ดูดีการย่อขึ้นย่อลงจดสต๊อกเมื่อกี้ดูเลยว่าข้อเข่าแข็งแรงมากจ้อยดีจ้อยดีจ้อยดีดูแลได้อะไรได้เออแล้วเนี่ยแบบอุ้ยน้องเราแบบเปิดขวดน้ำไม่ไหวไม่เป็นไรวัดเออใช่แล้วเวลาเขาเรียกกันนะยากยากทั้งวันเลยมันก็จะเลยเหรอใช่มันก็จะได้แบบแกบานแกบานยังอยู่บนทางด่วนมันก็จะได้อารมณ์ในความเป็นนักกีฬาเข้าใจปะคะแล้วเวลาเขาเรียกชื่อเนี่ยเหมือนเขาซ้อมตลอดเวลานะเขาเรียกเรียกฮอไงแล้วฉันนึกถึงอะไรไหมไอ้ไก่เหลืองที่กดอ๋อเธอเหมือนว่าแล้วก็เขาออกมาแบบว่าออกมาแบบพร้อมที่จะมาเจออะไรใหม่ๆอ่ะไม่ได้เป็นคนที่แบบเฮ้ยเหมือนมีอะไรข้างหลังหรือเปล่าหรือว่าทางบ้านคอยแบบดูอยู่หรือว่าด้านหลังแบบไม่มีต้องพะวงเออดูเขาดูไม่พะวงเขาดูออกมาแบบไลฟ์ลี่ดูออกมาแบบมีความสุขเพราะฉะนั้นผมอยากจะเก็บคุณฮอไว้ครับโสดไปเลยครับโสดไปเลยฮะนี่เหรอจับให้เขาหน่อยจับให้เขาหน่อยคนนี้เป็นไงคะดีที่สุดของตรงนี้เลยนี่แต่ว่าคนนี้ไม่ต้องคล้องนะคะจริงเหรอคนนี้ต้องจีบค่ะอ้าวรออะไรล่ะเอาเร็วยังไงยังไงโอ้ยโอ้ยช่วยเป็นคู่ให้ผมหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะแต่ไม่ใช่คู่มาอะไรนะครับคู่รักนะครับแล้วนอกจากคู่รักเป็นอย่างอื่นได้ไหมคู่อะไรคะอย่างคู่ชีวิตนะครับเป็นได้ไหมได้เครื่องอสอบเสียใจมากเลยที่คุณเลือกผมออกเกือบน้ำตาไหลแล้วเนี่ยเมื่อกี้อยากรู้ยังครับว่าผมสถานะอะไรอยากแล้วค่ะงั้นเรานับ3พร้อมกันนะครับ3 2เอา2ครึ่งต่อนิดนึงต่อนิดนึงพอชีวิตพี่อยู่ได้ไม่ยาวหรอกเดี๋ยวโดนเขาคาราเต้ใส่โอเคครับ3 2 1ไปดูกันเลย